You got the motherfucking right to remain violent. All the boys hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your life end. โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Echo TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ Tip and Tricks นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการกดคอมพิวเตอร์ที่ถูกเครื่องนะครับในด่าน Big Bang นั่นเองนะครับเป็นด่าน DLC นะครับผมเนื่องจากว่าผมและเพื่อนเนี่ยเล่นด่าน Big Bang กับคนใน Public เนี่ยแล้วจะมีผู้เล่นใหม่เล่นเก่าที่ยังไม่รู้อะครับแล้วก็มั่วเครื่องมั่วเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะทำให้มันเสียเวลาครับผมจากที่เราจะใช้เวลาเพียง15วินาทีเราต้องใช้เวลาเป็นนาทีเลยนะครับโดยวิธีง่ายๆครับให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับหาคือทั้งหมดหาคีย์การ์ดก่อนซึ่งอ่ะเดี๋ยวขอพูดเรื่องคีย์การ์ดก่อนนะฮะคีย์การ์ดนะครับ1ใบเลยมันจะต้องเกิดอยู่ที่ตัวเมเนเจอร์ให้เราหาตัวเมเนเจอร์ครับเป็นผู้ชายหัวโล้นใส่สูทสีดำนะครับผมเมื่อหาเจอปุ๊บมัดไม่ก็ฆ่าจะดรอปคีย์การ์ดถ้าเกิดคีย์การ์ดไม่ดรอปนะครับแสดงว่าเมเนเจอร์ได้เก็บคีย์การ์ดไว้ในตู้เซฟของห้องเขานะครับผมให้ทุบรูปภาพที่ห้องเมเนเจอร์นะฮะแล้วเราจะเห็นตู้เซฟก็ให้ดิวนะครับผมส่วนอีกใบหนึ่งมันจะสุ่มเกิดครับอาจจะเกิดที่ห้องครัวเกิดที่ห้องเมเนเจอร์เกิดที่ห้องผู้ช่วยเกิดที่ออฟฟิศไม่ก็เกิดที่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ตรงโต๊ะที่นั่งพักผ่อนนะครับตรงใกล้ๆระเบียงนั่นเองนะครับผมอ่ะมาพูดถึงเรื่องห้องเซิร์ฟเวอร์บ้างพอเราเปิดห้องเซิร์ฟเวอร์ไปปุ๊บก็ให้เพื่อนคนหนึ่งครับกดคอมพิวเตอร์ในห้องเซิร์ฟเวอร์มันจะมีโอกาสน้อยมากครับที่ตัวทำล็อกโค้ดเนี่ยทำล็อกซิสเต็มเนี่ยมันจะอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับน้อยมากถ้าเกิดมันไม่อยู่นะครับให้เพื่อนคนหนึ่งกดและอีกคนหนึ่งครับไปฟังเสียงปี๊บๆจากคอมในห้องออฟฟิศนะครับผมแล้วก็ทำวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งเครื่องที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีconnection fail แสดงขึ้นมาในจอมอนิเตอร์นะครับก็ทำวนลูปไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะหาเจอนะครับผมแล้วคุณจะประหยัดเวลามากนะฮะต้องเพิ่มเสียงเกมให้ดังขึ้นนิดนึงนะครับแล้วพอคุณกดถูกเครื่องปุ๊บใช้เวลาประมาณ 15-30 วินาทีนะครับ objective นะครับจะพาเราไปให้ start time lock ตรง wall นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเบนจะบอกว่าalarm lock the time lock system นะครับผมเราก็ต้องไป rewind time lock บนดาดฟ้านะครับมันจะเป็นห้องอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทำ objective ต่อไปนะฮะเพราะว่า objective ที่เหลือเนี่ยง่ายมากผมขอบอกเลยง่ายสุดๆแต่ไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไอตัวที่ต้องไปกดคอมเนี่ยครับคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้อัดเสียงพร้อมกับตอนที่เล่นนะครับเลยอาจจะไม่มีเสียงตัวอย่างพอดีไฟล์เสียงพังนะฮะโอเคเอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีนะครับผม